สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องสวนีแฟชั่นคลิปนี้มาทำชุดเรสกันนะคะจะเป็นเรสสายเดี่ยวต่อเอวนะคะในส่วนของกระโปรงจะจีบทวิสต์ด้านหน้า2จีบด้านหลัง2จีบด้านหลังจะใส่ซิปนะคะจะทำไซส์ M ค่ะเมื่อทำเสร็จจะได้รอบอกที่38นิ้วมาดูวิธีการทำกันเลยค่ะจะสาธิตในผ้าแทนกระดาษนะคะจะได้เห็นเส้นชัดด้านบนให้วัดลงมา1ไม้บรรทัดตีเส้นเลยค่ะฝั่งเข้าหาตัวก็วัดเข้ามา1ไม้บรรทัดจะกำหนดความยาวของเสื้อ28เซนติเมตรความกว้าง25ตีเส้นเชื่อมกันทุกเส้นค่ะก็จะได้เป็นกรอบสี่เหลี่ยมนะคะจุดนี้จะเป็นจุดกึ่งกลางหน้าให้วัดเข้าไปเป็นเส้นข้างคอ9เซนติเมตรจุดนี้วัดลงมา10เซนติเมตรจะเป็นรักแร้ค่ะแล้วก็ตีเส้นขนานเป็นแนวนอนนะคะจุดรักแร้กับเส้นข้างคอตีเส้นเชื่อมกันค่ะจากเส้นข้างคอให้วัดเข้าไป8เซนติเมตรแล้วก็ทำเกล็ดนะคะวัดออกไปอีก2เซนติเมตรกำหนดจุดไว้ค่ะในจุดนี้ส่วนของรักแร้ให้โค้งเส้นนิดหนึ่งนะคะประมาณ1เซนติเมตรจากจุดกึ่งกลางหน้าวัดเข้าไป 8.5 แล้วก็ทำเกล็ด3เซนติเมตรกำหนดจุดไว้ค่ะแล้วก็กำหนดจุดกึ่งกลางด้วยค่ะจากเส้นเกล็ดก็วัดออกไป 11.5กำหนดจุดไว้นะคะแล้วก็ตีเส้นเชื่อมกับเส้นรักแร้จะเก็บเอวนะคะเส้นนี้ให้วัดลงมา2เซนติเมตรนะคะกำหนดจุดไว้ก่อนค่ะหมุนหน่อยนะคะจะได้เห็นเส้นชัดจากจุดนี้ให้วัดเข้ามานะคะ11เซนติเมตรแล้วก็วัดขึ้นไปประมาณ1เซนติเมตรนะคะทำเกล็ดค่ะจากเส้นนี้ก็ตีเส้นไปที่เส้น2เซนติเมตรนะคะตีเส้นทุกเส้นเชื่อมกันค่ะในเส้นนี้ก็จะโค้งนิดหนึ่งนะคะในส่วนนี้จะตัดออกนะคะชิ้นหน้าเราจะแบ่งเป็น2ส่วนนะคะส่วนที่1กับส่วนที่2เราก็ตัดแยกออกมานะคะตัดเกล็ดออกไปค่ะต่อไปก็ไปทำชิ้นหลังค่ะจากจุดนี้นะคะวัดออกไปประมาณ1ไม้บรรทัดนะคะจากจุดนี้เราก็วัดลงมา18เซนติเมตรนะคะรักแร้ก็จะเท่ากันความกว้างของชิ้นหลังจะเล็กกว่าชิ้นหน้าจะกำหนดที่23เซนติเมตรตีเส้นออกไปเลยค่ะ23เซนติเมตรชิ้นหลังความกว้าง23เซนติเมตรตีเส้นเชื่อมกันค่ะด้านนี้จะเป็นกึ่งกลางหลังนะคะให้วัดขึ้นไป 7.5แล้วก็โค้งเส้นมาที่อีกมุมหนึ่งนะคะซึ่งก็จะได้ประมาณนี้นะคะ
จากจุดนี้ก็วัดเข้ามา 8.5 เซนติเมตรแล้วก็ทำเกรด3เซนติเมตรกำหนดจุดกลางแล้วก็ตีเกรดขึ้นมาด้านบนค่ะตีเส้นเชื่อมกันทุกเส้นจากจุดนี้ก็วัดออกมา11เซนติเมตรนะคะเหลือนิดหนึ่งก็เก็บเลยค่ะทำสายเดียวขนาดกว้าง1เซนติเมตรนะคะความยาวก็ตัดไว้ที่45เซนติเมตรนะคะถ้ายาวไปก็ตัดทิ้งในส่วนของชิ้นหลังไม่ต้องตัดก็ได้นะคะแค่เราพับเย็บเกร็ดก็จะอยู่ด้านในนะคะในส่วนนี้ก็โค้งเส้นไหมนะคะเมื่อนำกระโปรงมาต่อกันก็ให้จีบทวิตตรงกับเส้นเกล็ดค่ะเวลาวางผ้าชิ้นหน้าก็ตัดออกมานะคะเป็น2ชิ้นชิ้นกลางหน้าเวลาวางผ้าก็วางสันทบค่ะส่วนชิ้นนี้ก็วาง2ชิ้นแล้วก็มาเย็บต่อกันค่ะส่วนชิ้นหลังไม่ต้องตัดแยกก็ได้ค่ะแค่เย็บเกล็ดนะคะแล้วก็ในส่วนนี้ก็โค้งให้สวยงามนะคะอย่าให้ผ้าขาดไปในส่วนของกระโปรงจุดนี้จะวางเป็นจุดสันทบนะคะจะทำกระโปรงยาวสัก60เซนติเมตรหรือว่าใครต้องการให้ยาวกว่านี้ก็ได้ค่ะก็วัดลงไปนะคะ60เซนติเมตรความกว้าง28เซนติเมตรตีเส้นเชื่อมกันค่ะจุดนี้ก็จะเป็นจุดเอวนะคะวัดเข้าไป 8.5 แล้วก็ทำจีบทวิต8เซนติเมตรแล้วก็วัดความบานของกระโปรงนะคะออกไป20เซนติเมตรจากจุดเส้นเอวนะคะจากจุดเส้นเอวกระโปรงยาว60เซนติเมตรก็วัดลงไปนะคะให้ได้60เซนติเมตรส่วนที่เหลือก็จะโค้งชายกระโปรงนะคะเพื่อที่ไม่ให้มุมตกแล้วก็โค้งชายกระโปรงให้สวยงามค่ะก็จะได้ประมาณนี้นะคะเวลาวางผ้าชิ้นหน้าก็วางสันทบนะคะในส่วนของจีบทวิตก็จะมีด้านหน้าจีบทวิตอยู่2จีบส่วนด้านหลังจะวาง2ชิ้นนะคะเพราะว่าใส่ซิปค่ะส่วนด้านหลังก็วาง2ชิ้นนะคะเพราะว่าใส่ซิปชิ้นหลังตัวเสื้อจะเล็กกว่าชิ้นหน้าเวลาจับจีบไปชนกับเกล็ดก็ให้ตรงกันนะคะในส่วนของสาบเสื้อนะคะในส่วนของสาบเสื้อรักแร้ด้านหน้าด้านหลังหรือว่าส่วนด้านหน้าก็ให้ทำสาบหลบนะคะรายละเอียดดิฉันจะเขียนไว้ใต้คลิปอีกครั้งขอบคุณที่ติดตามชอบใจก็กดไลค์กดแชร์สวัสดีค่ะ